นะครับดูความเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงแล้วก็เป็นประเด็นที่จับตาก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐประนูญกันหน่อยนะครับมีความคิดความเห็นออกมาทั้งในส่วนของคุณพิธาแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์นะครับตั้งคําถามไปยังรัฐบาลว่าเอ๊ะเนี่ยหลังจากการประชุมคลรนัดแรกที่มีมติออกมาในเรื่องของการตั้งคณะนะ กรรมาการที่มาศึกษาในเรื่องนี้แล้วทาไมมันเงียบหายไปมันเป็นการดึงเวลาอะไรหรือไม่อย่างไรใช่ไหมฮะในเรื่องของการแก้ไขมันช่างต่างจากช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง<ม>ว่าโอ้โหเพื่อไทยเขาชูเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักๆต้นๆของนโยบายของทางเพื่อไทยด้วยนะบอกว่าจะทําทันทีเ,<อ>เป็นภารกิจแรกถ้าเกิดว่าจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จใช่ปรากฏว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับบอกว่า ขอให้ชัดได้ไหมในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรกคก้าวไกลแล้วนะครับก็บอกว่าการแก้ไขรัฐมนูญในสมัยประชุมที่ผ่านมามีการอภิปรายในสภาหลายรอบแล้วก็ยังมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแก้ไขรัฐมนูญอีกด้วยแต่ตอนนี้รัฐบาลก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาอีกก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันจะมีแต่เรื่องของการศึกษาการแก้ไขหรือเปล่าก็คือไปศึกษาไปถามหาความเห็นกันอยู่แบบนี้รู้สึก ส่วนตัวยังมองว่าความชัดเจนเนี่ยมันยังไม่มีไม่เหมือนกับตอนที่มีการดีเบตก่อนการเลือกตั้งที่แต่ละพักบอกว่าจะทําอะไรบ้างวันนี้มีการศึกษาเพิ่มก็อาจจะไม่ตรงกับระยะเวลาที่มีการพูดคุยกันเอาไว้ก็เลยอยากจะฝากไป บอกว่าอยากจะให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ครับขณะที่อีกท่านหนึ่งนะคะที่ก็เป็นฝั่งของฝ่ายคา้านนั่นก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะหัวหน้าพักไทยสร้างไทยก็พูดถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลโดยคุณหญิงสุดารัตน์บอกเลยนะว่ารัฐบาลไม่มีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วยังใช้เวลานานมากทั้งๆท,ท,ที่เมื่อตอนเป็นฝ่ายคา้านเนี่ยก็ต้องการแก้ไขตั้งแต่หมวด3เป็นต้นไปรวมถึงการแก้ไขราย ประเด็นเพื่อตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งทางพักไทยสร้างไทยเองเนี่ยได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลเข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งซึ่งใจความสําคัญก็คืออยากจะให้มีการเลือกตั้งสสรมาเป็นผู้เขียนรัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวด1หมวด2เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งแล้วก็มุ่งแก้ไขในส่วนที่กระทบกับประชาชนและขะจัดการสืบทอดอํานาจ คุณหญิงสุดารั์ยังบอกด้วยนะคะว่าขอแนะนํารัฐบาลว่าถ้าท่านจริงใจอยากจะให้ใช้วิธีนี้ก็คือไม่ต้องไปเสียงเงินทําประชามติก่อนและก็ไม่เกิดความขัดแยง้งเพราะไม่ได้แก้หมวด1และหมวด2อ,อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลมีความจริงใจอย่าไปซื้อเวลาด้วยการตั้งคณะกรรมการซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะทําให้เสียงเงินแล้วก็ยิ่งสร้างความขัดแย้งด้วย นอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตยังขอเชิญชวนภาคประชาชนรัฐบาลสมาชิกรัฐสภาตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันสร้างสางสไปแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่หมวด3เป็นต้นไปเพื่อปากท้องสิทธิเสรีภาพที่ดีกว่าและเพื่อสถาปนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งซึ่งตามร่างของพรรคไทยสร้างไทยเขาจะมีการทำประชามติเพียงครั้งเดียวที่รัฐธรรมนูญบ,บังคับ แล้วก็ขอยืนยันว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2,567ถ้าเริ่มทํากันตั้งแต่วันนี้อโอ้โหภายในปี67ก็ใช้เวลาทําไม่ถึง2ปีเลยใช่ครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาวางกรอบเอาไว้ว่าอาจจะใช้เวลาถึง4ปีใช่<ป>ใชก็คือเท่ากับวาระของรัฐบาลเลยค่ะ,ะครับอาเดี๋ยวจับตากันต่อว่าจะยังไงความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ